เคยทะเลาะกันต่ายชุติมาเซอร์ไพรส์พระเอกหนุ่มไม่คิดว่าจะมาซึ้งตอนบวชทำพิธีกรผู้ร่วมรายการตกใจแห่ถามมีปัญหาเคยทะเลาะกันเหรอต่ายชุติมาเซอร์ไพรส์พระเอกหนุ่มไม่คิดว่าจะมาซึ้งตอนบวชรายการเดอะวอลซองร้องข้ามกำแพงเมื่อวันที่29มิถุนายน66คนแรกมาก็งงไปหมดทายไม่ถูกเลยว่านักร้องหลังกำแพงพระเอกหนุ่มก๊อฟอนุวัฒน์ทั้งที่ได้คำใบ้ชัดๆขนาดนี้ทั้งหอเอ็นเมืองปิซซ่าอิตาลีปริญญาโทกำแพงเมืองจีนปีกระต่ายนักร้องหลังกำแพงไม่ใช่ใครเป็นนักแสดงสาวที่กำลังฮอตอยู่ตอนนี้ต่ายชุติมาเลือกเพลงฝนตกไหมโชว์เสียงร้องแล้วก๊อฟก็ยังจําไม่ได้แต่ดีจะอ๋องได้ยินเสียงแล้วจําได้เลยก่อนปรากฏตัวทําเอาทั้งดีจะอ๋องไต้ฝุ่นลูกว่ามัดหมี่และการพิธีกรกรี๊ดกันใหญ่เซอร์ไพรส์กันหนักโดยตอนหนึ่งในรายการต่ายบอกใบ้ว่าเราทะเลาะกันวันนี้จะมาขอคืนดีเขาในรายการทะเลาะกันหนักมากเกือบลงไม้ลงมือทำเอาในรายการมีสตันกันพิธีกรถึงกับบอกไม่กล้าเล่นต่อเลยก๊อฟดันไปคิดถึงเคยทะเลาะกับคนหนึ่งแต่เป็นไอ้อภิสดาที่เคยถึงขั้นเอาเท้าถีบหน้าก๊อฟทำเอาก๊อฟหลงทางทายว่านักร้องหลังกำแพงคือไอ้สุดท้ายเฉลยเป็นต่ายชุติมาทำเอาก๊อฟตกใจร้องลั่นก๊อฟยอมรับว่ามีแวบว่าจะเป็นต่ายตอนทางรายการติดต่อมาก่อนถ่ายทำรายการแต่คิดว่าเขาคงไม่มีเวลามาต่ายรีบบอกว่ามีเวลาเยอะก่อนที่การจะสนใจถามว่าคุณมีปัญหาอะไรกันไหมส่วนดีจะอ๋องก็อยากรู้ถามด้วยความสงสัยเช่นกันว่าเคยทะเลาะกันเหรอก๊อฟบอกว่าเคยทะเลาะกันต่ายก็ตอบว่าในละครคือตีกันลงไม้ลงมือกันโดยก๊อฟเผยว่าเพิ่งได้ร่วมงานกับต่ายสนุกด้านต่ายก็ดีใจได้ร่วมงานก๊อฟอีกพร้อมบอกว่าเราก็มีผลงานเพลงอยู่นะแต่ร้องไม่เก่งพร้อมทั้งเผยโมเมนต์ซึ้งก๊อฟขอบคุณต่ายที่เสียสละเวลามาก็ดีใจทุกครั้งตอนผมบวชเขาก็ส่งชุดนาคชุดอะไรมาเอาไหมแค่นี้เราก็รู้สึกดีต่ายร่วมบุญเป็นเพื่อนที่ดีเราก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกันด้านต่ายย้ำดีใจที่ได้ร่วมงานกันอีกครั้งตอนนั้นที่เล่นด้วยกันก็สนุกมากวันนี้ก็สนุกหม่อมเจ้าจุลเจิมโพสต์ถามนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทำเพื่อใครเอาใจใครชู3นิ้วในสนามหม่อมเจ้าจุลเจิมโพสต์ถามนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทำเพื่อใครเอาใจใครชู3นิ้วในสนามไม่ต้องมาโชว์ในการทำภารกิจให้ประเทศชาติวันที่30มิถุนายน66มจ.จุลเจิมยุคนโพสต์เฟซบุ๊กจุลเจิมยุคนพร้อมลงภาพนักกีฬาวอลเลย์บอลขณะลงทำการแข่งขันในวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากโดยเป็นรูปนักกีฬาวอลเลย์บอลกำลังส่งสัญลักษณ์มือกันในทีมขณะทำการแข่งขันโดยหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนโพสต์เฟซบุ๊กว่าทำเพื่อใครเพื่อชาติหรือเพื่อเอาใจใครจะรักใครชอบใครก็เป็นสิทธิส่วนตัวของแต่ละบุคคลแต่ควรเก็บไว้เบื้องหลังก็ได้ไม่ต้องมาโชว์ในการทำภารกิจให้ประเทศชาติผมถือว่าคนพวกนี้มีส่วนสร้างความแตกแยกให้สังคมมากขึ้นไม่สมควรจะเป็นตัวแทนของชาติไทยอีกต่อไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใช้แต่กำลังกายแต่ไม่ใช้สติปัญญาหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปกลายเป็นกระแสวิจารณ์อย่างหนักโดยส่วนใหญ่มองว่าเป็นเพียงการส่งสัญลักษณ์มือกันในทีมของนักกีฬาขณะทำการแข่งขันเท่านั้นเล
เลขเด็ดมาแล้วพิธาโชว์ลอตเตอรี่งวดวันที่1กรกฎาคมนี้หลังชาวเน็ตทวงถามพิธาโชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลหวยงวดวันที่1กรกฎาคมนี้โดยเข้าไปตอบคอมเมนต์หลังถูกทวงถามกลางเพจหวังให้โชคประชาชนและแฟนคลับอีกรอบวันที่30มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาระหว่างลงพื้นที่จังหวัดลำปางและโชว์สลากกินแบ่งให้ทุกคนดูก่อนถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ30ทำให้ประชาชนแฟนคลับได้โชคตามไปด้วยนั้นในช่วงใกล้วันที่1กรกฎาคมซึ่งเป็นวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเพจท็อปคอมเมนต์เรียกร้องให้นายพิธาโชว์ลอตเตอรี่โดยระบุข้อความว่าเวลาเหลือไม่มากแล้วคุณพิธามัวทำอะไรอยู่ทำไมยังไม่โชว์ลอตเตอรี่ล่าสุดนายพิธาก็ไม่ทำให้ผิดหวังได้เข้ามาตอบคอมเมนต์เป็นภาพตัวเองโชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กรกฎาคม2566เป็นหมายเลข971376พร้อมระบุข้อความตัวเลข376โกเมซนำทัพลุย BMX ชิงแชมป์ประเทศชิงแต้มสะสมร่วมโอลิมปิกโกเมซสุขประเสริฐนำทัพนั่งปั่นชิงชัยศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงแต้มสะสมโควต้าโอลิมปิกเกมเสมึกพลเอกเดชาเข็มกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานกำหนดจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2566สนามที่3ระหว่างวันที่1ถึง2กรกฎาคมที่สนาม BMX ภายในสวนกีฬากมลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกทมของบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดจำกัดหรือ FBTซึ่งเป็นสนามที่ได้มาตรฐานระดับสนามซูเปอร์ครอสโดยพิธีเปิดการแข่งขันมีนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสรสอดีตรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ให้เกียรติเป็นประธานในวันที่1กรกฎาคมเวลา9นาฬิกาและจะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thai Cycling Association ให้ชมตลอดการแข่งขันทั้ง2วันพลเอกเดชากล่าวว่าสำหรับการแข่งขันสนามนี้มีนักปั่นแห่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากคาดว่าจะไม่ต่ำกว่า300คนที่สำคัญคือสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCIได้รับรองให้เป็นการแข่งขันระดับ CN หรือชิงแชมป์ระดับประเทศซึ่งนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันในรุ่นประชาชนชายหญิงและรุ่นเยาวชนชายหญิงจะได้สิทธิ์สวมเสื้อสีขาวที่มีลายธงชาติไทยตรงแขนซ้ายตามระเบียบของ UCI ไปแข่งขันรายการต่างๆในฤดูกาล2024ที่ UCI รับรองได้ทั่วโลกรวมทั้งเป็นการสะสมคะแนนคัดเลือกนักกีฬาไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยเจ้าเอ10ตรีกองประจำการโกเมซสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยที่ไปฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลก WCC ในเมืองเอเกิลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้เดินทางกลับมาแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนในสนามนี้ด้วยรวมทั้งสนามที่4ระหว่างวันที่8ถึง9กรกฎาคมซึ่งเป็นการแข่งขันระดับ C1 หรือชิงแชมป์นานาชาติมีคะแนนสะสมโอลิมปิกเกมมากกว่าเสมึกกล่าวต่อไปว่าในส่วนของนักกีฬาหญิงนำโดยฟ้า10ตรีกองประจำการหญิงชุติการกิจวานิชเสถียรก็จะลงชิงชัยเพื่อเก็บคะแนนสะสมโอลิมปิกเกมทั้ง2สนามด้วย
หลังจากนั้นทัพนักปั่น BMX ทีมชาติไทยชุดใหญ่จะเดินทางไปแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2023ที่เมืองคาวิเตประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคมซึ่งนักปั่นที่ได้แชมป์ในรุ่นประชาชนชายและหญิงจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสทันทีรวมทั้งมีคะแนนสะสมให้นักปั่นที่ได้อันดับต่างๆด้วยส่วนหลักเกณฑ์ที่จะคัดเลือกนักกีฬาจักรยาน BMX ไปโอลิมปิกเกมนั้น UCI จะให้สิทธิ์ประเทศที่มีคะแนนสะสมอยู่ใน12อันดับแรกของโลกทั้งชายและหญิงโดยอันดับโลกล่าสุดของประเทศไทยทีมชายอยู่อันดับ18ของโลกส่วนทีมหญิงอยู่อันดับ17ของโลกนักปั่นไทยจึงต้องเร่งเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดเพื่อติด1ใน12ของโลกทั้งชายและหญิงสำหรับทัพนักปั่น BMX ทีมชาติไทยที่จะไปสู้ศึกชิงแชมป์เอเชีย2023สมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งนักกีฬาชุดเตรียมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน7คนประกอบด้วยรุ่นประชาชนชาย10ตรีกองประจำการโกเมศสุขประเสริฐรุ่นประชาชนหญิง10ตรีกองประจำการหญิงชุติการกิจวานิชเสถียรและนางสาววรัญญาแซ่แต้รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายนายอภิสิทธิ์ใจอยู่และนายบวรพิษนินสนธิรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงนางสาวเขมิกาศรีโสภาและนางสาวหทัยเพชรใจสว่างนอกจากนี้ยังมีนักปั่นเยาวชนอีก4คนในรุ่นเยาวชนชายนายสรันวิทย์รัศมีจากทีมอบจแอนอีซูซูสุพรรณบุรีและนายลิขสิทธิ์ทิมมาจากทีมปั๊มแทร็กอรัญญประเทศรุ่นเยาวชนหญิงนางสาวทิติชยาขาวดีจากทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครและนางสาวกนกรัตน์ฤทธิเดชจากทีมไบเน็ตลิควิดโมลี่รวมเป็น11คนนอกเหนือจากนักปั่นทีมชาติไทยและนักปั่นเยาวชนที่สมาคมกีฬาจักรยานจะไปร่วมการแข่งขัน BMX ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วยังมีสโมสรสมาชิกต่างๆได้ส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันด้วยแต่มีข้อแม้ว่านักกีฬาที่ไปแข่งขันทุกคนต้องมีการทำประกันอุบัติเหตุและต้องมีไลเซนส์หรือใบอนุญาตอย่างถูกต้องจากสมาคมกีฬาจักรยานโดยสมาคมยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักปั่นระดับเยาวชนและเป็นเวทีให้พัฒนาฝีมือในการก้าวไปสู่นักกีฬาพลเอกเดชากล่าวสำหรับโปรแกรมการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่3วันศุกร์ที่วันที่30มิถุนายนเวลา15นาฬิกามีการประชุมผู้จัดการทีมที่สนาม BMX ภายในสวนกีฬากมลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกทม.วันเสาร์ที่วันที่1กรกฎาคมพิธีเปิดการแข่งขันเริ่มเวลา8นาฬิกา30นาทีโดยมีนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีจากนั้นจะแข่งขันรอบคัดเลือกกลุ่มเยาวชนชายอายุ 4-16 ปีรุ่นเยาวชนหญิงอายุ 5-16 ปีรุ่นอายุ 30-35-40-45-50 ปีชายรุ่นเยาวชนหญิงรุ่นทั่วไปหญิงรุ่นเยาวชนชายรุ่นทั่วไปชายโมโต1เริ่มเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปส่วนวันอาทิตย์ที่วันที่2กรกฎาคมจะเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทุกรุ่นรวมทั้งประเภทซูเปอร์ครอสรุ่นเยาวชนชายอายุ 14-16 ปีรุ่นอายุ 30-40-50 ปีชายรุ่นเยาวชนหญิงรุ่นทั่วไปหญิงรุ่นเยาวชนชายรุ่นทั่วไปชายเริ่มเวลา9นาฬิกาซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thai Cycling Association ให้แฟนๆรับชมจนจบการแข่งขันทั้ง2วัน